যতটা যতটুকু ততটা โอเคเรียบร้อยผมพูดตั้งนานนะฮะรู้สึกว่าเมื่อสักครู่นี้ลืมเปิดไมค์ให้มันออนไลน์เออ โอเคอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการฟิล์มฟอร์ดพอดแคสต์แบบนี้เจอกันได้เป็นประจำทุกค่ำคืนวันศุกร์สองทุ่มเป็นต้นไปนะครับยินดีต้อนรับประจำวันศุกร์ที่13พฤษภาคม2565วันนี้ด้วยใครได้ดูหนังเรื่องอะไรได้ไปดูเรื่องที่แนะนำมาแล้วหรือเปล่าสัปดาห์ที่แล้วนะฮะดรสเตรน์ Strength, หรือใครได้ไปติดตามข่าวอะไรแล้วก็เห็นว่าอุ้ยมันน่าสนใจดี ก็ลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในช่วงนี้นะฮะก็อยู่ด้วยกันยาวๆไปจนถึง3ามทุ่มเลยของวันนี้นะครับอ่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะฮะเมื่อสักครู่นี้ลืมเปิดไมค์ไปประมาณนาทีกว่าๆก็ยังว่าเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงตอบรับอ๋อที่ไหนได้เราลืมเปิดไมค์นะฮะตายละโอ้ตาย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 อ่ะ โอเคไม่เป็นไรนะฮะในอีกมัลติเวิร์สของเราอีกที่หนึ่งน่าจะมีตัวเราที่คอยดูแลอยู่แล้วกันนะวันนี้สิ่งที่จะมาพูดคุยเป็นเรื่องแรกเลยไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดครับมารีวิวก่อนเลยดีกว่าครับกับซูเจทะลุมัลติเวิร์สขออนุญ,ญาตอ่านภาษาอังกฤษแค่รอบเดียวนะฮะเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษยาวๆๆมากๆเลย Everything, everywhere all at once หรือในชื่อไทยคือซื้อเจทะลุมัลติเวิร์สนะครับที่เขาตั้งชื่อไทยแบบนี้เนี่ยเขากะจะเอามาตีด็อกเตอร์สเตรนด์อีเดียมัลติเวิร์สออฟแมทเนรอเปล่าผมก็ว่าเขาน่าจะเป็นการเกาะกระแสมากกว่าแต่ที่ไหนได้ถ้าผมพูดไปเนี่ยจะด่าผมหรือเปล่าผมคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยสนุกกว่าด็อกเตอร์สเตรนด์ีกว่าเออนะฮะยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผลงานกา,การกำกับของแดเนียลแดเนียลกรัน และเดนเ e ล s ์ไซเนอนะฮะสองคนนี้เคยกำกับผลงานมาแล้วก็คือภาพยนตร์เรื่อง Swiss a อ m y Man ไอที่ไอพอดาโนพอดาโนเล่นกับเดนเ e ล l e เลสคริฟพอดาโนติดอยู่บนเกาะกับเดนเ e ล l e เลสคริฟเดนเนลล์เลสคริฟเล่นเป็นศพนะฮะแล้วก็ที่เขาใช้ชื่อเนี่ยสวิตซ a อาร์มี่แมนอ่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็น ไอ้ไอ้มีดมีดพับสวิทนะฮะที่มันสารพัดประโยชน์มากๆเลยไอ้พอดานโนมก็เอาไอ้เดนเลสคลิปเนี่ยฮะมาใช้ประโยชน์หลายๆอย่างเหมือนกับเหมือนกับมีดพับสวิตนะฮะแล้วก็โหุยบ้าบ้าบบบบบ่บบบบบเบบบอบบ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 นบบ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 ่บบบนบ่บก็คือ ideas ideas <genau S 2> <leaves> e v e r บ t h i n g everywhere all a บ o n บบ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 อเจทะลุม um ัลติเวิร์สเนี่ยฮะผมก็เอ๊ะ เห็นแล้วก็สงสัยนะว่าเฮ้ยเอามิเชลโยมาเว้เฮ้ยมิเชลโยมาเล่นมาเล่นเป็นมาเล่นเป็นเป็นเจนะฮะเป็นเจในเรื่องนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยคือเขาได้พี่น้องลูซโซครับโจแล้วก็แอนโทนีลูซโซมานั่งแทนโปรดิวเซอร์ให้ด้วยหนังเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นครับทีนี้ก็เลยเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวที่จะดูแล้วว่าเฮ้ยเรื่องราวเป็นยังไงวะก็เห็นตัวอย่างมาตัวอย่างก็ออกมาแค่2ตัวเองมั้ง เห็นแล้วก็มันแปลกๆนะว่าเฮ้ยเอเจคนนี้เป็นเหมือนมนุษย์ป้าคนหนึ่งไว้ในตัวอย่างนะมันมีลูกตาด้วยแล้วมันเอ้ยมันเหมือนเป็นการเอาเอาเอาตัวเองเอาความสามารถของตัวเองจากอีกมิติหนึ่งมาใช้ได้เว้ยเออเนื้อเรื่องมันน่าจะเป็นประมาณนี้แหละแต่ทีนี้ครับสิ่งที่ทําให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นคือคะแนนของลอเทนโทเมโตครับลอเทนโทเมโตคะแนนออกมาสูงมากๆนะฮะในคะแนนของป๊อปคอนแล้วก็ความสดใหม่เนี่ยเรียกว่ามากมากๆเลยนะฮะในภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากขึ้นไปไปมามาพอวันหนังเข้าวันแรกเลยนะครับผมก็ตัดสินใจไปดูวันแรกเลยรอบมิดไนท์ของเรื่องนี้ด้วย2องทุ่มนะฮะก็เข้าไปดูโอ้โหนี่คือภาพยนตร์ที่ผมบอกได้เลยว่าถ้าเขาถ้าเขาจะฉายชนกับด็อกเตอร์สเตรนท์ผมว่าก็สามารถที่จะสู้ได้วะแล้วก็ น่าจะชนะด้วยเหมือนกันนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ซือเจทัลุมัลติเวิร์สนั่นเองครับเรื่องราวเนี่ยในเรื่องเนี่ยฮะประกอบด้วยตัวละครต่างๆประมาณไม่กี่ตัวหรอกเพราะว่ามันเป็นตัวละครไม่กี่ตัวแต่ว่ามันอยู่หลายจักรวาลมันก็เลยทําให้เหมือนมีหลายคาแรคเตอร์ทีนี้การแสดงเป็นตัวละครที่อยู่หลายจักรวาลเนี่ยฮะนักแสดงต้อง,ต,องต้องฝึกวิทยาศ์อย่างมาก ึกวิทยายุทธอย่างมากในการที่เล่นเป็นหลายๆตัวละครได้นะฮะใครไปดูไอ้มูนไนมาแล้วดูด็อกเตอร์สเตรนท์มาแล้วเนี่ยที่เห็นฉากตัวละครคุยกันหรือตัวละครมีเหมือนเป็นอีกบุคลิกหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจดีเรื่องราวจะเล่าผ่านตัวละครอย่างเอเวอร์ลินควินเอเวอร์ลินควินนะครับหรือก็คือตัวของตัวของมิเชลอยู่ไม่ใช่สิต้องบอกว่าเขาแสดงเป็นตัวละครที่ชื่อว่า เดี๋ยวนะผมก็จาชื่อจานามสกุลนางไม่ได้เว้ยว่านามสกุลของไอ้ไอ้เนี่ยมันชื่ออะไรเป็นอเอเวอร์ลีนนะเรียกว่าเอเวอร์ลีนแล้วกันเนื้อเรื่องเนี่ยจะเล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเอเวอร์ลีนครับผมเป็นครอบครัวคนจีนเชื้อสา,ายจีนธรรมดาธรรมดาที่อาศัยอยู่ในอเมริกานี่แหละครับแล้วทีนี้ครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นเพราะว่า ครอบครัวธรรมดารรมดาครอบครัวนี้ฮะเขาเปิดเป็นร้านซักผ้าหยอดเหรียญเป็นไร้าเครื่องซักผ้าหมุนๆๆน,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 นะแล้วก็ในชีวิตของเขาเนี่ยประกอบด้วยครอบครัวของเขาก็มีมีสามีมีลูกมีพ่อที่แก่แล้วอยู่นะก็เป็นครอบครัวที่เหมือนจะธรมธรมดาานะฮะจนมาอยู่ๆวันหนึ่งครับเหมือนกับสามีของเธอเนี่ยที่ สามีของเธอเนี่ยฮะที่แสดงด้วยคีฮุยควนใช่ไหมคีฮุยควนนะฮะอยู่ๆเขาก็เปลี่ยนไปสามีของเธออยู่ๆก็เปลี่ยนไปครับผมในบทจะเล่นเป็นเวมอนเวมอนหวังนะครับผมอยู่ๆตัวของเวมอนก็เปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนละคนนะครับมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีตัวเธออีกมิตินึงอยู่นะแล้วเธอต้องไปดึงความสามารถจากอีกมิตินึงมาใช้ต่อสู้กับตัวร้ายที่อยู่ในนี้นะ ซึ่งไอตัวร้ายนเนนียฮะมันชื่อว่าโจบุโอยชื่อไอชื่อตัวร้ายนี่อ่านยากมากเลยผมมอง,งตรงๆน,น,นะโจบุซูบากิตัวร้ายเนี่ยฮะมันชื่อว่าโจบุซูบากิโจบุโจบุจบชูบุุกิอะไรสักอย่างเนี่ยไอตัวร้ายเนี่ยมันชื่อว่าโจบุ ทูปากิอะฮะไอไอตัวร้ายเนี่ยมันสามารถที่จะหยิบความสามารถของมันเนี่ยในแต่ละจัก,กรวาลเนี่ยมาใช้ได้แล้วความสามารถของมันเนี่ยบ้ามากมาก,มาก,มากบ้าแบบบ้าหลุดโลกมากๆที่ที่คุณไม่สามารถที่จะนึกถึงเลยว่าไอไอ,ไอความสามารถเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันทำให้ชีวิตของมนุษย์ป้าธรรมดานะฮะแรกๆเขาเปิดมาอ้เป็นมนุษย์ป้าเลยอะมนุษย์ป้าที่มีครอบครัวแล้วเหมือนกับว่าทํางานที่ต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันนะว่า ครอบครัวชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเนี่ยฮะเขาจะต้องเสียภาษีมากกว่าคนในประเทศเดียวกันอยู่ๆเธอต้องมาได้รับภารกิจระดับจัก,กรวาลน,นะฮะไม่ใช่แค่ระดับโลกนีการที่จะปกป้องพระหุจัก,กรวาลโดยการที่เธอต้องดึงความสามารถของตัวเองจากจัก,กรวาลอื่นๆทีนี้ไอ้ทฤษฎีมัลติเวิร์สของเรื่องนี้นะฮะมันเกิดขึ้นจากการที่จุดจดหนึ่งที่มันเกิดทางเลือกให้เธอจะต้องเลือก แล้วมันจะเป็นคำถามที่เรียกว่า what if สมมุติว่าถ้าสมมุติว่าณนะจุดจุดนั้นเธอไม่เลือกทางนี้เธอเลือกอีกทางหนึง่งชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรใช่ไหมมันก็คือ what if ที่มันแยกออกไปทีนี้จักราวาลก็มีกว้างขวางมากมายตั้งแต่เธอเกิดขึ้นมาลืมตาดูโลกเลยนะครับตัวของเอเวอร์ลินก็หยิบความสามารถจากต่างๆพื้นที่เนี่ยมาใช้แต่ทีนี้ไอ้วิธีการหยิบความสามารถเนี่ยการที่จะดึงความสามารถของตัวเองจากต่างมิติมาใช้ได้จากมัลติเวิร์สมาใช้ได้เนี่ย มันจะต้องเป็นวิธีการที่ไม่ make sense วิธีการไม่ make sense ไม่ปกติไม่ทั่วไปยิ่งหลุดโลกมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งดึงความสามารถนั้นได้ไกลขึ้นได้ได้แปลกใหม่ขึ้นได้วิจิตตการตามากขึ้นโอ้โหที่นี้ครับพอโจทย์มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเลยทำให้เนื้อเรื่องของไอซอเจฮารุมาติเวิร์สเนี่ยฮะโอ้โหเป็นการ สารพัดกรรมวิธีอ่ะที่เขาหยิบมาสารพัดกรรมวิธีที่เขาหยิบมาในการในการที่จะที่จะข้ามข้ามมิติไปดึงความสามารถต,ตัวเองไปดึงความสามารถตัวเองจากมิติอื่นมาใช้เนี่ย mm. โอ้โหมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเอาแบบเบสิกเบสิกเลยก็คือใส่รองเท้าสลับข้างกันบอกรักคนที่ตัวเองเกลียดเอาแม็กยิงหัวเอากระดาษมาบาดมาบาดมืออะไรเงี้ยคือแปลกๆทั้งนั้นเลย นะมีไออันนึงที่ผมรู้แล้วผมบ่าโอ้ยทุเรศมากเลยไม่รู้เขาคิดได้ยังไงแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะเอาไออันนี้มาใส่คือต้องหาอะไรยัดต,ตูดเออมันมีวิธีนี้ในการที่จะที่จะข้ามมิติเพื่อที่จะไปเอาความสามารถของตัวเองมาใช้คือหาอะไรยัดต,ตูดผู้เก่าคิดได้ยังไงวะคือแปลกประหลาดมากนะฮะแล้วก็เธอก็ต้องผจญกับ เหล่าร้ายที่อยู่ในเรื่องแล้วบอกตรงๆเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีทั้งตัวละครที่เป็นตัวดีตัวร้ายรวมๆกันอยู่นะฮะแต่บอกตรงๆเลยว่านักสแสดงเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ระดับระดับซปเปอร์สตาร์ที่เรารู้จักกันดีๆทั้งเรื่องเนี่ยผมรู้จักแค่2คนเองคือมิเชลโยกับเจมี่ลีคือสติดสคนนอกนั้นะ่ะผมแทบไม่คุ้นชื่อไม่คุ้นหน้าเลยอะจนมาเจอคุณสเตฟานีซูคุณสเตฟานีซูที่เล่นเป็นเพื่อนไอ้ชางชี กับเพื่อนเพื่อนชางชีอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะเอ่อไออีคนน่ะที่มันที่มันไปร้านเหล้ากันตอนแรกๆอ่ะที่มันเป็นร้านเหล้าของชางชีตอนแรกใช่ไหมแล้วมันมีชางชีมีเพื่อนที่พี่คุณอาคาฟิน่าเล่นแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะที่เป็นผู้หญิงหน้าเหมยเหมยอ่ะที่เป็นทนายไหมเออเออน่านักก็เล่นก็คนนั้นแหละที่มาเล่นเป็นเป็นลูกสาวของของเอเวอร์ลินนะครับที่รู้จักมีแค่เนี้ยสามคนที่คุ้นหน้านอกนั้นผมแบบไม่คุ้นเลย ไม่คุ้นเลยอย่างอย่างโจนาธานคีวานเนี่ยผมแทบไม่คุ้นเลยอ่ะผมไม่คุ้นเลยว่าเขาเล่นเรื่องอะไรมานะแต่ว่าเรื่องนี้ดูแล้วสนุกมากกับกรรมวิธีการการข้ามมิติข้ามจักรวาลของเขาให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆหรือว่าวอตอีฟที่มันเกิดขึ้นณจุดจุดหนึ่งแล้วก็ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันไม่ใช่แบบนี้มันเป็นอีก,กรูปแบบหนึ่งมันจะเป็นอย่างไรผมก็เคยคิดนะผมเคยคิดว่า ท่านนัจ่จุดนั้นเราทําอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นอย่างไรเออมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะแล้วก็ไอซีนการใช้พลังการต่อสู้อ่ะคือคุณมิเชลโยเธอเป็นไอ้นี่อยู่แล้วอ่ะเป็นแอคชั่นสตาร์พอสมควรนะเพราะงั้นการไล่ล่าของเธอจะดูสวยสดงดงามเธอก็ไปเจอตัวเองในจักรวาลต่างๆนะฮะว่าเฮ้ยถ้าวันนั้นเราตัดสินใจอีกแบบหนึง่งเนี่ยชีวิตเขาอาจจะเป็นแบบดาราฮอลลีวูดดังไปเลยก็ได้ หรือถ้าในวันนั้นเขาตัดสินใจอีกแบบนึงเนี่ยชีวิตเขาจะไปเป็นเชฟนะฮะมันก็ไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวมันก็มีคนอื่นด้วยก็เป็นคนอื่นที่อยู่ในจักรวาลมันก็จะมีวิธีการข้ามจักรวาลของเขาอยู่ก็คือการที่มันจะมีเปมี่ยนเป็นหูฟังบลูทูธนะฮะที่อยู่กับตัวใครที่จะเปลี่ยนร่างใครที่จะแปลงร่างอะไรก็จะต้องมาใส่หูฟังบลูทูธอันนี้มันถึงจะมันถึงจะสามารถดึงความสามารถของของคนอื่นมาใช้ได้แต่มันก็มีการฝึกนะมีต้องมีการฝึกว่าจะทํายังไงถึงจะสามารถ ดึงความสามารถตรงนี้เอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งเรื่องฮะที่บอกได้เลยว่าโคตรรั่วรั่วได้สุดๆจริงๆไม่รู้ว่าจะรั่วได้มากกว่านี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าหนังมันมันค่อนข้างที่จะอิสระในที่หนังมันค่อนข้างจะอิสระมากๆที่จะทาให้เราได้คิดหรือว่าเดินทางไปได้ไกลมากๆนะครับแล้วก็ที่สุดเลยก็คือความปั่นปั่นเป็นหนังที่ปั่นทุกเรื่อง อย่างที่อยู่ในเรื่องครบรถทุกพระหุจักรวาลที่อยู่ในเรื่องเลยสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะลองคิดดูง่ายๆครับถ้ามนุษย์ป้าธรรมดาคนหนึ่งนะฮะต้องมาปกป้องพระหุจักรวาลเนี่ยสารพัดกรรมวิธีที่เขาใช้ในการข้ามจักรวาลที่มันเ,นเพี้ยนสุดเพี้ยนเลยฉากต่อสู้ที่ก็รั่วกันสุดๆนะฮะแล้วก็มั่วกันแบบคาดเดาไม่ได้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะฮะแล้วก็ยังยังสนุกยังมันมากๆอีกด้วย ไม่รู้จะหาคําไหนมาบรรยายแล้วนะครับที่สําคัญคือซึ้งกินใจจนกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ผมไม่บอกแล้วกันใครเป็นตัวดีใครเป็นตัวร้ายใครทําอะไรอย่างไรที่ไหนยังไงไปดูเองในโรงภาพยนตร์ผมบอกได้คําเดียวว่าต่อให้มาพูดต่อให้มันเล่าต่อให้มันสปอยไม่รู้เรื่องคุณต้องไปดูเองคุณต้องไปสัมผัสเอาเองว่าความสนุกที่แท้จริงที่มันอยู่ในโรงภาพยนตร์เป็นอย่างไร นี่ไม่ใช่ตีมพาร์คครับภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่ตีมพาร์คซื่อเจทารุมาติเวิร์ตไม่ใช่ตีมพาร์คเราไม่สามารถคาดเดาเรื่องราวได้เราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรถึงตอนท้ายเราจะคาดเดาพอจะคาดเดาได้แต่เขามีกลัมาวิธีในการขยี้ในการบิดเรื่องราวให้มันเป็นรูปแบบหนึง่งบอกตรงๆเลยว่านี่คือหนึ่งเรื่องนะฮะหนึ่งเรื่องที่ ที่แบบว่าชนะภาพยนตร์ของ Marvel Studio ได้ผู้แบบนี้อย่าก,กดผมนะผมคิดจริงๆว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถเอาชนะ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ได้สนุกกว่า Doctor Strange in the Multiverse of Madness อีกครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะซื้อเจทลุมัลติเวิร์สผมให้คะแนนอยู่ที่9.4คะแนนครับในเรื่องของบทภาพยนตร์นะฮะมีความล้ำลึกกินใจแล้วก็สุดที่จะคาดเดาได้ไม่สามารถที่จะ รู้เรื่องราวล่วงหน้าได้เลยลองคิดดูง่ายๆนะครับว่าเขาสามารถเอาก้อนหินน่ะก้อนหินนะครับก้อนหินมาเป็นการเล่าเรื่องได้ระหว่างตัวละครน่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สุดจะคาดเดาครับไอ้ดาวมันจะมีมันจะมีมิติหนึ่งที่มือมันเป็นแบบมือมันไม่มีมืออ่ะมันเป็นมือปลาหมึกอะ่ะโอ้โหสุดจะคาดเดาจริงๆเพราะฉะนั้นนะฮะในเรื่องของบทภาพยนตร์ผมบอกได้เลยว่า 10คะแนนเต็มกันไปเลยครับผมงานสร้างอลังการงานสร้างดีนะครับมาตรฐานของฮอลลีวูดจับต้องได้แบบนี้เลยถึงแม้ว่ามันจะมีการติดติดขัดขัดอยู่บ้างแต่ว่าผมชอบในลักษณะการทำแบบนี้รู้สึกว่าตัวละครแต่ตัวที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับงานสร้างผมให้อยู่ที่9คะแนนครับในเรื่องของนักแสดงนะฮะมิเชลโยเรื่องนี้แบกได้ทั้งเรื่องจริงจริง ที่สาคัญเลยนะักแสดงคนอื่นๆเล่นได้ดูไม่ขัดไม่กระด้างกระเดืองเลยแล้วก็สามารถเล่นได้เข้าขากันซึ้งกินใจแล้วก็อินไปกระบ,บทได้ นึกง่ายๆคําคว่าถ้าสมมุติคุณต้องมาเล่นเป็นตัวละครที่มันสามารถที่จะเป็นหลายบุคลิกหลายตัวละครของตัวเองได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะงั้นนักสแสดงในเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะสู้เรื่องของดรสตไม่ได้ก็เถอะแต่ในเรื่องของนักสแสดงให้อยู่ที่8คะแนนครับความประทับใจโอ้โหเรื่องนี้ฉากประทับใจที่มันซึ้งกินใจผมร้องให้น้ําตาไหลจริงๆนะเพราะฉะนั้นครับผมความประทับใจที่สุดจะคาดเดากั้นน้าตาไม่ไหวนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่10คะแนนเต็มครับ ในเรื่องของความสนุกโอ้โหบอกได้เลยว่าขำกากปนกับสงสัยนิดหน่อยในช่วงแรกนะแต่พอเราเริ่มจับต้นสายปลายเหตุจับใจความได้ว่าไอ้ตัวร้ายเป็นใครไอ้โจบุทูปากิเนี่ยมันคือใครเฮ้ยมันต้องมาทําอะไรเฮ้ยนางเอกมันจะต้องทํายังไงต่อไปเฮ้ยวิธีการข้ามจะวิธีการข้ามจักรวาลเป็นอย่างไรเฮ้ยวิธีการข้ามมิติต้องทํายังไงเนี่ยไอ้วิธีการแปลกๆบ้าๆที่เคยจะต้องทําเนี่ยมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างในการที่จะ,จะข้ามมิติข้ามไปพระหุจักรวาลอื่นเนี่ยโอ้โห โคตรสนุกเลยครับบอกตรงๆว่ามันสุดจะคาดเดาได้จริงๆว่าวิธีการที่มันเกิดขึ้น่ะจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้หรอกว่าการที่อยู่ๆเธอเดินเข้ามาแล้วเธอหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเธอจะทําอะไรกับมัน่เพื่อที่จะข้ามจักรวาลข้ามมิติมันเป็นยังไงเรื่องนี้มีให้เห็นนะครับความสนุกผมก็เลยให้อยู่ที่10คะแนนเต็มนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้ว e v everything e อ e r y w h e r e ร l l at one หรือซือเจทะลุมัลติเวิร์สเรื่องนี้นะครับให้คะแนนไปเลยเต็มๆอยู่ที่9.4คะแนนครับ9.4คะแนนนี้นะฮะมากกว่าด็อกเตอร์สเตรนอีเดอ e มัลติเวิร์สออฟแมนเนที่ผมให้เอาไว้อีกแล้วก็ผมรู้สึกจริงๆว่ามันคือภาพยนตร์ที่สนุกกว่าด็อกเตอร์สเตรนแล้วก็ที่สําคัญเลยนะฮะผม อยากจะพูดคำนี้มากๆเลยว่า d ็อกเตอร์สเตรภาค2เนี่ยฮะที่เราได้ดูกัน d ็อกเตอร์สเตรนท์อินดิมอร์ติเวิร์สออฟแเนี่ยการที่มันจะสนุกได้ถึงตอนนี้เนี่ยมันต้องอาศัยการสะสมบรารมีมานะครับจากจักรวาลของมาเวลสตูดิโอทั้งหมดเพื่อที่จะมาสนุกจนถึงตรงนี้ถ้าคุณดูด็อกเตอร์สเตรครั้งแรกเป็นภาคนี้เลยอ่ะผมว่าคุณจะดูไม่สนุกแล้วก็ไม่เข้าใจ มันต้องอาศัยการสะสมบารมีที่คุณเป็นแฟนของมาเวลดู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 มาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วมาดูด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยมันถึงจะเป็นการสะสมบารมีที่แท้จริงแล้วมันถึงมันถึงจะทําให้ด็อกเตอร์สเตรนดูสนุกแบบนี้ได้แต่ซื้อเจทลุมติเวริร์สเรื่องนี้นะครับเรื่องเดียวโดดโดดสามารถสร้างเรื่องราวให้มันสนุกได้แบบนี้ที่มันสามารถชนะผมว่าเทียบเคียงหรือว่าเทียบเท่ากับด็อกเตอร์สเตรนได้เลย ถึงแม้ว่าหลายๆคนถึงแม้หลายๆคนจะบอกว่ามันมันไม่เทียบเท่าแต่สำหรับผมนะผมคิดว่ามันใกล้เคียงกับด t ร์สเตรนด์อิ m ดียมอนติเวอร์สออฟแได้เลยสำหรับผมผมคิดว่ามันชนะด้วยซ้ำไปมันดีกว่าด็อ t เตอร์สเตรนด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งเรื่องที่ผมแนะนำในสุดสัปดาห์นี้เลยครับหยุดหลายวันแบบนี้ เรื่องนี้ดูแล้วไม่เสียตังค่าตั๋วแน่นอนดูแล้วไม่เสียได้ค่าบัตรแน่นอนดูแล้วจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการชมภาพยนตร์ของคุณแน่นอนครับกับ everywhere ชื่ออะไรวะ e r y t ่ i n g e v e r y w h e r e all at one ซื้อเจทะลุมัลติเวิร์สเรื่องนี้ครับสวัสดีคุณ สวัสดีคุณแพนด้าเฉินด้วยนะฮะคิดยังไงคิดอย่างไรกับอวตารสองที่จะรอที่ที่รอจะมีที่รอที่รอมาสิบสามปีใช่ไหมอวตารสำหรับผมนะมันคือประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่เป็นนวัตกรรมทางภาพยนตร์นวัตกรรมคำว่านวัตกรรมทางภาพยนตร์คืออะไรนวัตกรรมทางภาพยนตร์คือภาพยนตร์ที่มันสร้าง สร้างเทคนิคใหม่ๆสร้างสร้างวิธีการใหม่ๆใ,ให้กับโลกของภาพยนตร์อวตารคือภาพยนตร์แบบนั้นครับอวตารคือภาพยนตร์เรื่องแรกๆเลยนะที่มีการหยิบเอาเทคนิคการ motion capture หรือวคือการการแคปสีหน้ามาใช้ในการทําเป็นภาพยนตร์แบบนี้เป็นเรื่องแรกๆเลยที่ใช้ CG ทั้งเรื่องแล้วก็ทําออกมาได้ดีนขนาดนี้เพราะฉะนั้น อวตารคือหมุดหมายสำคัญของภาพยนตร์ยุคใหม่ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นอวตารภาคสองคาดหวังอย่างมากเลยครับว่ามันจะเป็นหมุดหมายสำคัญของภาพยนตร์ในยุคต่อไปที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะฮะอวตารสองคือสิ่งที่ควรคาดหวังอย่างยิ่งแล้วก็ลหลายๆคนรอคอยผมคนหนึ่งที่รอคอยมากๆแล้วก็ น่าจะได้ดูรอบแรกๆเหมือนกันนะครับสำหรับอวตารภาค2เรื่องนี้ไม่พูดเยอะรอคอยจริงๆอ่ะผม,มนะจริงๆอ่ะใจผมเลยนะใจผมไม่อยากให้ตัวอย่างอาวตารมันต้องออกมาอีกแล้วเคบอกเฉยๆว่าอาวตารจะฉายวันไหนใกล้ๆวันก็ไม่ต้องไปไปโปรโมทเป็นตัวอย่างเป็นทีเซอร์เป็นเทเลอร์อะไรออกมาแล้วผมอยากดูแค่เนี้ยผมอยากดูแค่นี้แล้วผมไปลุ้นเอาในโรงภาพผนตร์อ,อย่างเดียวตัวอย่างอาวตารภาคแรกจาได้ไหม ไม่บอกอะไรเลยอ่ะไม่บอกอะไรเลยนะครับดูแค่ว่าอ๋อไอ้พระเอกมันมันมัน,ม,นมันย้ายร่างมันถอดจิตย้ายร่างมาเป็นมาเป็นร่างอาวตารร่างชาวแพนดอร่าชาวนาวีแค่นั้นเองแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่บอกอะไรเลยอ่ะคุณดูหนังสนุกมากเหมือนซูเจทารุมาติเวิร์สนะฮะไม่บอกอะไรเลยนะแต่คุณดูหนังแล้วโคตรสนุกเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากอาไว้ด้วยแล้วกันนะฮะอวตารใครคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับ สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเห็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่มันขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งแต่ว่าเขาก็พูดคุยกันไปเยอะละเดี๋ยวผมมาทำคลิปรีวิวทีหลังแล้วกันไม่ได้เตรียมภาพเอาไว้นะฮะคือคังคู่ใบใครดูบ้างคังคู่ใบกติยาวัตีกติยาวัตถีนะครับคังคู่ใบกติยาวัตีหญิงแกร่งแห่งมุมไบ โคตรดีครับหนังอินเดียที่โคตรด,ดีคุณดูแล้วคุณจะดีฟมากดาร์กมากเออแนะนํานะแนะนําว่าถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมดูอะไรไม่อยากจะออกไปไหนหนังอินเดียแนะนําเรื่องนี้ดีจริงๆนะครับกับคังคู่ใบนั่นเองครับมาพูดถึงเรื่องของข่าวกันดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของนักแสดงเชื้อสายจีนนะครับอย่างคุณมิเชลโยมิเชลโยเนี่ยฮะได้มีการ เออใช่นะฮะอวะตารภาคนี้เล่นในน้ำใช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่าชื่อภาคมันคือ the way of water เห็นเห็นผู้กำกับอย่างเจมส์คาเมลอนนะเขาลงไปถ่ายใต้น้ําเลยแล้วก็ได้คุณเคสเค i วินสเลตอะที่เล่นเป็นเป็นโลสโลสในไททานิกนะครับมาเล่นด้วยนะครับแล้วก็คิดดูว่าเทคนิคการโมชั่นแคปเจอร์ที่มันอยู่ใต้น้ําเป็นอย่างไรเออนี่น่าสนใจนะเพราะว่า มันอาจจะเป็นหมุดหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งของของอวตารได้เลยเพราะว่าตอนเนี้ยทางคุณเจมส์คาเมลอนเนี่ยมันเคยมีข่าวข่าวหนึ่งออกมานะครับพูดกับอวตารเนี่ยแกเคยพูดคุยกับทอมครูซนะเหมือนเหมือนเขาแบบว่าสนใจโปรเจกต์ร่วมกันอันหนึ่งทอมครูซก็เป็นเป็นนักแสดงคนหนึ่งทอมครูซเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่จะไปสุดในทุกๆท,ทางที่เขาทำนะฮะเขาไม่ชอบใช้สแตนแมนเขาชอบเล่นเองฉากขับเครื่องบินในท็อปกัน์ดเขาจะเล่นเอง เขามีโปรเจกต์ว่าเขาอยากจะไปถ่ายหนังในอวกาศทอมครูดพูดเอาไว้ว่าอยากจะไปถ่ายทําหนังในอวกาศนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับเจมส์คารมิลอนเอาไว้แต่ทีนี้เนี่ยมันติดปัญหาคือการจะขึ้นไปอวกาศแล้วไปถ่ายทําได้เนี่ยมันต้องใช้คนคือนักบินวิศวกรเนี่ยมันต้องเป็นคนเดียวกันแล้วก็ตากล้องกบคนหนึ่งนักแสดงกับคนหนึ่ง,นนงใช่ไหมทอมครูดก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรระหว่างนั้น่ะแต่ว่าแต่ว่าขึ้นขึ้นยานน่ะมันขึ้นได้แค่2คน ทอคุ้ก็เลยมาบอกกับเจมส์คาร์เมลอนว่าไม่เป็นไรรอก่อนเดี๋ยวผมไปเรียนขับเครื่องบินขับยานอาวากาศแล้วก็เป็นวิศวกรยานอาวากาศก่อนแล้วก็ขึ้นไปถ่ายหนังกันทีหลังเออเคยทาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าการถ่าย motion capture ใต้น้าแบบนี้ได้เนี่ยอาจจะเป็นหมุดหมายในการที่จะได้เห็นภาพยนตร์ที่เป็นการถ่ายทําด้วย motion capture บนอาวากาศที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งมุดหมายสาคัญของวงการภาพยนตร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย นะครับตอนนี้ทีเซอร์ของอวตารก็ออกมาแค่มันเป็นภาพอนทาดอ่ะมันเป็นภาพแบบรัวๆๆๆไม่ได้บอกเรื่องราวอะไรเลยแต่เรื่องราวมันจะบอกแค่ว่าเฮ้ยมันจะเป็นมันจะเป็นครอบครัวไอ้เจคซูเล่กับไอ้นาทูรีนี่แหละที่มันเหมือนมีลูกนะเหมือนมีลูกแล้วก็คอยปกป้องชาวเผ่าต่างๆที่อยู่บนดาวเบนทอร่าเนี่ยบนดาวเพนทอร่าใช่ไหมแล้วก็เรื่องนี้เหมือนกับเขาย้ายไปอยู่อยู่ตรงที่มันใต้น้าอ่ะอยู่ใต้น้ําเพราะว่า ถ้าจำได้ถ้าจำไม่ผิดนะภาคแรกเนี่ยชาวเผ่านาวีที่นางเอกอยู่เนี่ยหน้าที่ของเขาคือการปกป้องปกป้องอีวาปกป้องต้นไม้โลกแล้วทีนี้ต้นไม้โลกมันพังมันโดนมันโดนพวกมนุษย์ถล่มเพราะฉะนั้นเรื่องราวเนี่ยอาจจะต้องมีการผูกปมเยอะหน่อย แต่ผมเชื่อนะผมเชื่อในมือพ่วกับอย่างเจมส์คาเมลอนนะครับไม่ว่าจะจับอะไรอะปังแน่นอนดีแน่นอนอยู่ที่ว่าคนจะดูเยอะหรือเปล่าเพราะว่ายอมรับตรงๆว่าสมัยนี้สตรีมมิ่งมันมาแรงนะครับรู้แต่ว่าโอ้ยมีแต่คนว้าวในโรงภาพยนตร์ตอนนั้นอ่ะที่ไปดูไอ้ด็อกเตอร์สเตรนเนาะทุกคนเห็นหุ้ยว้าวหูว้าวหูย้งขนาดนี้เลยวะคิดอย่างนี้เลยนะ มาพูดถึงเรื่องของนอกจากจักรวาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Marvel s t u d i o ตอนนี้แล้วเนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งค่ายครับผู้ที่ควบคุม Marvel s t u d i o อีกทีหนึ่งนั่นก็คือทาง Disney Walt Disney นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยทาง Disney เขาออกมาประกาศเลยนะครับว่ามั่นใจมากว่าค่ายจะประสบความสำเร็จได้ถึงแม้จะไม่ต้องทำการตลาดในประเทศจีนก็ตามครับ เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นจากทางที่ c ีอของทางดิสนียอย่างบ๊อบชาเพ็นะครับขณะที่เผยว่าในขณะที่สถานการณ์ยังคงซับซ้อนแต่เขาก็มั่นใจว่าทางค่าเนี่ยจะทําได้ดีโดยไม่จําเป็นต้องง้อทางประเทศจีนด้วยจากสถิติที่ผ่านมานะครับทางดิสนียมีปัญหากับการพาหนังไป จากการพาภาพย,ายนตร์เรื่องต่างๆเข้าโรงฉายในประเทศจีนมาโดยตลอดครับเช่นชางชีแอนเดอ e ์เด n s of Ten Ring หรือจะเป็น Eternal ก็ตามนะครับและเหตุผลในแต่ละครั้งเนี่ยจะเกี่ยวกับเนื้อหาที่รัฐบาลจีนต้องการให้ตัดหรือว่าเซ็นเซอร์อยู่บ,บ่อยๆแล้วหนังเนี่ยเข้าโรงล่าสุดแล้วหนังแล้วหนังแล้วภาพย,ายนตร์ที่เข้าโรงล่าสุดอย่าง Dr. c t o r s t r a n g e i n t h e Multiverse of Madness เนี่ย ก็ไม่ได้ฉายในจีนครับแต่ก็ยังทำไรายได้ได้มากกว่า500ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐด้วยภายในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ตอนนี้ก็ตอนนี้ทาง CEO ของดิสนีย์ก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีประเทศจีนเข้ามาร่วมอยู่ในแผนการตลาดของเขาแต่ถ้าเรายังประสบปัญหาในการคว้าตำแหน่งนั้นด้วยอัตราการทำไรายได้ที่ค่อนข้างต่ำจากบ็อกอฟฟิศในจีน จากบ็อกจากบ็อกออฟฟิศในประเทศจีนเนี่ยคือปัญหาที่เขาเกิดขึ้นตอนนี้มันก็ยังมีปัญหาอยู่ก็คือเขาจะทำไรายได้ต่ำมากจากบ็อกออฟฟิศในประเทศจีนนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆของโลกมันก็แต่ว่ามันมันก็มันก็แค่ประเทศจีนประเทศเดียวมันจะไม่มันจะไม่ขัดขวางความสำเร็จของดิสนีย์แน่นอนยังไงก็ตามตอนนี้ดิสนีย์คือถือ ถือไพ่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนที่เขาทําภาพล้อเรียนดิสนีย์ไว้ก่อนแลเนี่ยที่เป็นรูปทานนอตอ่ะแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็มีโอ้ยมาเวลสตูดิโอที่เป็นเม็ดเจมมี2 0วนตี้เซนจูรีเป็นเม็ดเจมมีพิก a r มี Disney มีโอ้โหย,หยหลายๆองค์กรหลายๆค่ายดังๆที่อยู่อยู่บนมือทานนอตอ่ะซึ่งตอนนี้ Disney มีเยอะมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องการทําการตลาดในจีนอยู่บ้างแต่ ภาพยนตรล์ล่าสุดอย่างด็อกเตอร์สเตรน m ์อ t เดีมัลติเวิร์สก็ทํารายได้ได้ไดไดมหาศาลจากต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศจีนแต่มันก็จะมีปัญหาเลยฮะเพราะว่ายังไงก็ตามนะผมว่ายังไงก็ตามดิสนีย์เขาก็ต้องมีการทําเพื่อให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นทุกวันนี้ดิสนีย์พยายามทําทุกอย่างนะครับทุกวันนี้ดิสนีย์พยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ให้ค่ายของเขาเนี่ยดูเป็นค่ายที่ไม่มี ไม่มีความขัดแย้งใดๆไม่มีความขัดแย้งใดๆกับโลกใบนี้เขาพยายามจะไม่เกิดความหลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นยังไงดิสนีย์เนี่ยถึงแม้ว่าตัวซีอจะพูดแบบนี้แต่ยังไงดิสนีย์ก็ต้องทําการตลาดในประเทศจีนอยู่ดีถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาไม่แคร์ก็ตามครับอีกเรื่องหนึ่ง ที่เกี่ยวกับความหลากหลายที่ทิสนี่ได้มีการทำเอาไว้นะครับเกี่ยวกับซีรีส์เรื่อง Percy Jackson and the ด l y อ p i a n นไอที่มันเกิดปัญหานี่ครับเพราะว่าตัวของน้องลีอาเนี่ยหรือก็คือตัวของน้องผู้หญิงที่อยู่ด้านซ้ายสุดนฮะผู้ที่มาแคสแล้วก็รับบทเป็นอนาบตคนล่าสุดแล้วก็แฟนแฟนิยาย หรือว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ควรนะเพราะว่าต้นฉบับมันไม่ใช่แบบนี้ไงต้นฉบับคือผิวขาวผมรอนเลยอ่ะผมทองเลยอ่ะแล้วมาแคสนักแสดงเป็นผิวสีอย่างเงี้ยมามันก็ไม่เหมือนต้นฉบับหรือว่าไม่เหมือนตัวละครที่อยู่ในจินตนาการที่ผู้อ่านเขาคิดไว้สิตอนนี้นะครับทาง Rick รเวเดนได้มีการออกโรงมาปกป้องเรียหลังจากที่มีคำวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับบทด้วยครับ ตัวของริกเรอเดนนะครับนักเขียนนักเขียนนิยายเรื่องเพอร์ซี่แจ็กสันนะฮะออกมาปกป้องเรียอาร์ซาวาเจฟฟรีหลังจากมีข่าววิจารณ์ที่เธอได้รับบทเป็นอนาเบสเซ็ตทางตัวของริกเรอเดนที่เป็นผู้เขียนนิยายเพอร์ซี่แจ็กสันนะครับเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูคนนี้ทางตัวของริกเรอแดนนะครับที่เป็นผู้เขียนนิยายเรื่องเพอร์ซี่แจ็กสันแอนด์เดอะโอลิเบียน ที่กำลังจะมีซีรีส์ลงทางดิสนีย์พัสดเร็วนี้นะครับได้มาออกมาได้ออกมาเผยความคิดเห็นเกี่ยวกับนักแสดงที่รับบทเป็นอาราเบสเซตอย่างน้องรีอาว่ามันเป็นการเหยียดผิวซึ่งเขาได้เขียนความเห็นลงในเว็บไซต์ของตัวเองโดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้ครับอัตลักษณ์ทางเพศหรือเหตุอื่นใดที่กฎหมายห้ามไว้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะร,รู้สึกอินเทอร์เน็ตปีบรทยกะ เาสงบปกติหรือ,อยังเนี่ยเออใครได้ยินแล้วนะหรือว่าใครกำลังดูอยู่ตอนนี้สถานการณ์ปกติหรือเปล่าโอเคหรือยังโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคโอเคเอ่ะ สถานการณ์กลับมาปกติแล้วกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่มาสักครู่นี้อินเทอร์เน็ตมีปัญหานะครับทำให้เราต้องตัดสัญญาณชั่วคราวนะฮะอีกแล้วอินเทอร์เน็ตมีปัญหาทุกสัปดาห์เลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเออเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนที่ไลฟ์แล้วผมมาไลฟ์ตรงนี้ไม่ได้แล้วนะฮะอะเมื่อกี้พูดถึงตรงไหนนะ ริก r รอัดันในครับได้มีการออกมาเปิดเผยอย่างชัดเจนเลยนะฮะว่าปีที่แล้วเนี่ยผลค่อนข้างที่ชัดเจนปีที่แล้วผมค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเมื่อเราประกาศคัดเลือกนักแสดงครั้งแรกว่าเราจะปฏิบัติตามนโยบายของดิสนีย์เรื่องการไม่เลือกปฏิบัตินะครับเรามุ่งมั่นที่จะคัดเลือกนักแสดงที่หลากหลายและครอบคลุมสําหรับทุกบทบาทโปรดส่งนักแสดงที่มีคุณสมบัติโดยไม่คํานึงถึงความทุพพลภาพเพศเชื้อชาติอายุสีผิวสัญชาติ รันิยมทางเพศอัตลักษณ์ทางเพศหรือเหตุอื่นใดที่กฎหมายห้ามไว้ผมมีความผมมีความเห็นที่ชัดเจนนะครับในฐานะผู้เขียนว่ากําลังมองหานักแสดงที่ดีที่สุดที่จะทําให้บุคลิกของตัวละครเหล่านี้มีชีวิตและลักษณะทางกายภาพนั้นเป็นเรื่องรองสําหรับผมคุณเป็นเศธที่จะเชื่อว่าการเลือกรีอาอาจสร้างขึ้นอยู่กับคุณธรรมโดยไม่เห็นโดยไม่ได้เห็นเธอเล่นบทบาทคุณได้ตัดสินเธอล่วงหน้าแล้ว เขาได้มีการบอกเอาไว้ด้วยนะครับว่าการคิดก่อนบวกการตัดสินเนี่ยมันจะเท่ากับอคติครับมันจะเข้ากับอคติและแตัดสินใจว่าเธอต้องได้รับการว่าจ้างเพียงเพื่อเติมเพ,เพียงเพื่อเติมโคตาหรือทำเครื่องหมายในช่องความหลากหลายเมื่อคุณเห็นรีอาเป็นแอนนาเบธเธอจะกลายเป็นในแบบที่คุณจินตนาการถึงแอนนาเบธโดยสมมุติว่าโดยสมมุติว่าคุณให้โอกาสเธอ แต่คุณเปรีเศีที่จะให้มันเป็นเรื่องจริงคุณกําลังตัดสินความเหมาะสมของเธอสําหรับบทบาทนี้โดยพิจารณาจากรูปลักษณ์โดยพิจารณาโดยพิจารณาจากรูปลักษณ์ของเธอเท่านั้นเพื่อนๆครับนี่คือการเหยียดเชื้อชาติการเหยียดเชื้อชาติสีผิวไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ใช่สิ่งที่เรามีหรือไม่มีผมมีมันคุณมีมันเราทุกคนมีและไม่ใช่แค่ผิวค่วและไม่ใช่แค่คนผิวขาวอย่างผมแต่เป็นทุกคนแต่เป็นทุกคน สิ่งเป็นสิ่ง,เป,งเป็นสิ่งที่เรารู้จักและพยายามแก้ไขหรือเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธว่าฉันไม่ได้เหยียดผิวนั่นคือเป็นเพียงการประกาศว่าคุณกําลังปฏิเสธอคติของตัวเองและปฏิเสธที่จะทํางานกับพวกเขาต่างหากพวกเพื่อนเอย๋ยนั่นคือการเหยียดผิวนี่คือสิ่งที่ริกแอลวดนได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับแล้วก็ออกมาปกป้องแลไรฮะตัวของริกแอลวดนเนี่ยออกมาปกป้องリアนะครับว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยฮะมันเป็นสิ่งที่ สิ่งที่เธอได้รับเลือกเนี่ยมันเป็นมันเป็นบทที่ดีที่สุดมันเป็นการแสดงที่ดีที่สุดที่เขาได้คัดเลือกมันแล้วถึงแม้ว่ามันอาจจะขัดต่อภาพลักษณ์ที่อยู่ในจินตนาการของนักอ่านหรือทุกคนก็ตามแต่รียลดนคิดว่าสำหรับตัวละครอดเบตที่เขาได้มีการสร้างขึ้นมาในฉบับนิยายเนี่ยฮะรีาคือคนรีาคือคนที่เหมาะสมที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับสำหรับตัวของรีอาตอนนี้นะฮะผมเห็นหลายคนนะเขาไปโจมตีน้องรีอาว่าให้ให้ถอนตัวเองจากบทนี้ให้ทำคือประสบการณ์แบบนี้มันจะฝังอยู่ในจิตใจลึกๆเลยนะแล้วก็ตัวของรีอาเนี่ยฮะเธอก็แค่คว้าโอกาสที่เธอได้รับเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปโจมตีเขาหรอกครับนี่คือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ดิสนีย์ได้มีการทำลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเคารพการตัดสินใจของเขาถึงแม้ว่า มันจะไม่ตรงใจของเราก็ตามมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะไปต่อว่ากันเพราะงั้นเห็นใจกันเข้าใจเข้าใจแล้วกันว่านี่คือสิ่งที่เขาได้มีการตัดสินใจลงไปแล้วนั่นเองครับ <S <S หลังจากที่หลังจากที่อินเทอร์เน็ตหลุดไปประมาณกี่นาทีเนี่ยอุ้ยห้านาทีได้นะที่อินเทอร์เน็ตหลุดไป ตอนนี้กลับมาสู่สถานการณ์ปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องต่อไปหลังจากหมดหลังจากหมดวิกแรลแดนแล้วผมรู้สึกเหนื่อยมากเลยเน็ตหลุดเนี่ยหวังว่ามันจะไม่หลุดอีกรอบนะ